แน่นอนครับว่าคุณอาจจะไม่สามารถบังคับให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณต้องการได้แต่เชื่อไหมครับว่าคุณสามารถออกแบบทางเลือกให้เขาเลือกในสิ่งที่คุณเนี่ยวางไว้ได้สิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับนั่นก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงใจคนอื่นได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปเซาซีบังคับแล้วก็ขู่เข็นให้เขาทำครับทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมณพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆและมุมมองของการทำการตลาดที่น่าสนใจเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบนะครับอย่างเช่นในหลายตอนก่อนหน้านี้ครับผมเคยเล่าให้ฟังไปว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับอย่างเช่น Facebook Google เนี่ยมีวิธียังไงที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็ออกไปจากแพลตฟอร์มไม่ได้ครับต้องใช้อยู่อย่างนั้นใช้ซ้ำๆไม่กล้าแม้กระทั่งอยากจะลบแอปพลิเคชันทิ้งหลักการง่ายมากครับนั่นก็คือการใช้ฮุกโมเดลถ้าใครสนใจนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้ดังนั้นตอนนี้อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจและมุมมองด้านการตลาดที่น่าสนใจที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนทุกวันครับเรื่องราววันนี้นะครับมาจากงานเขียนของคุณเดฟทรอตนะครับนักการตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคนหนึ่งเขาบอกว่าในความเป็นจริงครับคุณไม่สามารถบังคับขู่เข็นใครก็ตามนะครับให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการได้แต่คุณสามารถออกแบบทางเลือกและทางเลือกนั้นครับเป็นทางเลือกที่คุณกำหนดเอาไว้เองก่อนแล้วนั่นทำให้คนที่คุณกำลังคุยอยู่ครับก็จะตกหลุมพรางของคุณและก็เลือกสิ่งที่คุณอยากให้เลือกได้เสมอครับเดฟทรอตยกตัวอย่างถึงกลุ่มเด็กนักเรียนม.ปลายนะครับที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นในช่วงเวลานั้นครับลิปสติกเพิ่งจะออกมาใหม่ๆนะครับและก็ลิปสติกที่ออกมาให้นักเรียนนะครับหรือว่าคนที่อายุไม่เยอะเนี่ยใช้เพิ่งจะออกมาครับในราคาที่พวกเขาจับต้องได้ในเวลานั้นครับภาพที่เห็นก็คือเด็กนักเรียนหญิงในอเมริกานะครับก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ครับในที่โรงเรียนเนี่ยไปอยู่ในห้องน้ำครับเพื่อที่จะทาลิปสติกกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็จูบนะครับประทับรอยริมฝีปากเนี่ยลงไปบนกระจกห้องน้ำภาพนี้คือภาพที่เกิดขึ้นทุกโรงเรียนในสหรัฐอเมริกานะครับในสมัยนั้นนั่นทำให้พนักงานทำความสะอาดครับพี่ๆพันโรงเนี่ยต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นงานที่หนักมากแน่นอนครับว่าโรงเรียนแล้วก็ครูใหญ่เนี่ยไม่ได้พอใจนะครับแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสิ่งเหล่านี้เขาพยายามที่จะบอกนักเรียนครับว่าห้ามทำอย่าทำหรือแม้กระทั่งว่าบอกว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะมีโทษยังไงจะมีการปรับจะมีการตีนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนักเรียนนะครับก็ยังทำกันอยู่ดีจะมีครูใหญ่อยู่โรงเรียนนึงครับที่มีไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยนั่นก็คือเขาพานักเรียนหญิงทุกคนครับเข้ามาดูในห้องน้ำครับแล้วก็บอกว่าพวกเธอรู้ไหมการที่พวกเธอเนี่ยจูบลงบนกระจกมันทำให้พี่ๆแม่บ้านเนี่ยพี่ๆพันโรงต้องทำงานหนักยังไงบ้างเธอรู้ไหมว่ามันลำบากขนาดไหนแน่นอนครับถ้าพูดอย่างนี้เด็กนักเรียนไม่สนใจครับแต่สิ่งที่คุณครูทำให้ดูครับคือเขาให้คุณแม่บ้านเนี่ยลองเช็ดทำความสะอาดให้ดูซึ่งสิ่งที่แม่บ้านทำมีดังต่อไปนี้ครับพี่แม่บ้านคนนั้นนะครับเธอเอาไม้ถูพื้นครับไปพยายามเช็ดกระจกครับแล้วก็ไม่ออกใช่ไหมครับก็เลยเอาไม้ถูพื้นเนี่ยเอาไปชุบน้ำครับเอาไปจุ่มน้ำในชักโครกแล้วก็เอามาถูกระจกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ไม่ออกก็เลยเอาไม้ถูพื้นไปจุ่มชักโครกอีกครั้งนึงแล้วก็เอามาถูกระจกคุณฟังดีๆนะครับคุณฟังไม่ผิดฮะสิ่งที่เขาเอาไปจุ่มไม่ใช่ถังนะครับแต่มันคือชักโครกครับชักโครกที่เราเอาไว้ถ่ายสิ่งปฏิกูลออกไปจากร่างกายนี่แหละครับนั่นคือที่มาที่ครูใหญ่ให้เอาไม้ถูพื้นไปจุ่มนะครับแล้วก็เอามาเช็ดกระจกให้นักเรียนดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากวันนั้นครับก็คือไม่มีรอยจูบนะครับบนกระจกในโรงเรียนอีกต่อไปนั่นคือการออกแบบทางเลือกครับเพราะว่าการตัดสินใจของคนทุกคนเนี่ยสิ่งที่เราทำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับก็คืออย่าทำให้เขาต้องทำตามที่คุณบังคับหรืออย่าพยายามบังคับขู่เข็นใครให้เขาทำตามครับเพราะไม่มีใครชอบการถูกบังคับแต่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือสร้างทางเลือกให้เขาครับเพราะคุณต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเขามีอิสระในการเลือกการที่คุณไปขู่เข็นบังคับเขาจะต่อต้านทันทีสิ่งที่ครูใหญ่ท่านนี้ทำครับคือการสร้างทางเลือกให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้นักเรียนสามารถมีทางเลือกที่จะจูบบนกระจกต่อไปได้แต่ตอนนี้พวกเธอรู้แล้วนะครับว่าการจูบบนกระจกเนี่ยก็เท่ากับว่าจูบกับชักโครกของโรงเรียนครับและแน่นอนว่ามันก็คงไม่น่าพิศวาสเท่าไหร่ครับถ้าสมมติว่าคนอื่นเนี่ยรู้ว่าเธอเพิ่งจะไปจูบกับชักโครกมาใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือทางเลือกของเธอครับพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะทำต่อไปได้แต่ตอนนี้พวกเธอเลือกแล้วว่าจะไม่ทำการออกแบบทางเลือกครับเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของนักเรียนพวกนี้ได้อีกตัวอย่างนึงนะครับนั่นก็คือการออกแบบรูปแบบของอาคารครับหอศิลป์แห่งชาติในเมืองลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษประสบปัญหานึงครับนั่นก็คือตอนที่คนเข้ามาเนี่ยคนก็จะออกกันอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับในขณะที่
ที่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ไม่มีคนขึ้นไปเลยครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่อยากขึ้นบันไดครับดังนั้นคุณจะไปบังคับเขาว่าให้ขึ้นบันไดขึ้นไปดูชั้นอื่นๆน่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยครับถึงแม้จะมีบันไดเลื่อนแล้วนะครับพวกเขาก็ยังไม่รู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปดูข้างบนอยู่ดีแน่นอนว่าสิ่งที่คุณทําไม่ได้คือบังคับเขาบอกว่ากรุณาขึ้นไปให้หมดนะครับขึ้นไปทุกชั้นเลยคุณจะได้ไปดูผลงานที่มีอยู่เต็มไปหมดแบบนี้คุณทําไม่ได้แต่สิ่งที่พวกเขาทํานะครับคือการเอาบันไดเลื่อนขนาดใหญ่ครับที่ขึ้นตรงไปทีเดียวเนี่ยถึงชั้นบนสุดนะครับซึ่งเปลี่ยนเป็นทางเข้าครับนั่นก็คือเข้ามาที่หอศิลป์แห่งนี้แล้วคุณจะได้ขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นบนสุดครับแล้วก็ค่อยๆเดินลงมาทีละชั้นนี่คือการออกแบบทางเลือกด้วยการออกแบบนะครับในขณะที่อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือเมืองท้องถิ่นเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีปัญหานะครับว่าหน้าบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหาขยะครับอยู่เกลื่อนกลาดไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเด็กครับมาซื้อน้ำซื้อขนมแล้วนะครับแล้วก็ไม่เอาไปทิ้งให้เป็นที่ไม่ว่าทางโรงเรียนจะพยายามบอกยังไงนะครับจะพยายามบังคับหรือว่ามีการปรับโทษยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของนักเรียนเหล่านี้ได้แต่คนที่เสนอไอเดียนี้ขึ้นมาครับกับเป็นคนที่เป็นคุณลุงที่ขายขนมนะครับเขาไม่ได้ว่าเด็กๆเลยแม้แต่คำเดียวเขาไม่ได้เอาเด็กๆมาลงโทษสักนิดเดียวนะครับแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาถามชื่อเด็กทุกคนที่มาซื้อขนมครับแล้วเขียนชื่อเด็กคนนั้นลงไปบนซองขนมปรากฏว่าหลังจากทำอย่างนี้ครับไม่มีขยะอีกเลยนะครับในบริเวณนั้นเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคุณไม่ได้บังคับเขาให้เขาเนี่ยเอาขยะไปทิ้งครับแต่คุณให้ทางเลือกเขาว่าคุณมี2ทางเลือกครับนั่นก็คือ1ไม่ต้องเอาขยะไปทิ้งแต่การไม่เอาขยะไปทิ้งคนอื่นก็จะรู้ว่าใครคือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบคนนี้กับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเอาขยะไปทิ้งซะพอทางเลือกเป็น2ทางเลือกแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่ว่าจะเอาขนมไปทิ้งด้วยตัวเองเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทเรียนวันนี้นะครับนั่นก็คือคุณไม่จำเป็นต้องไปขู่บังคับหรือว่าห้ามปรามใครครับแต่สิ่งที่คุณทำคือคุณแค่สร้างทางเลือกมาให้เขามี1กับมี2และ2ทางเลือกนี้คือ2ทางเลือกที่คุณออกแบบไว้เองแล้วหวังว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตของคุณแล้วก็จากการทำธุรกิจของคุณด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้และมุมมองทางการตลาดที่น่าสนใจผมมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนดังนั้นตอนนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาแชร์ให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับตอนนี้มีช่องทางใหม่กันแล้วนะครับให้ติดตามนั่นก็คือ Facebook นกพงศธรครับผมเอาเรื่องต่างๆเนี่ยเอามาย่อยให้ฟังมาสรุปให้ฟังในรูปแบบของรูปภาพแล้วก็รูปแบบของตัวอักษรมีเรื่องที่ไม่ได้เล่าใน YouTube ด้วยนะครับดังนั้นฝากไปกดไลค์เพจกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ไม่ได้เล่าในนี้ครับผมเอามาเล่าสั้นๆไว้ใน TikTok 60วินาทีถ้าใครอยู่บน TikTok ก็อย่าลืมไป follow นกพงศธรกันด้วยตอนนี้ครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจหรือคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับเขาครับเขาจะได้เอาไปดูแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้ผมมาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ